วนสงเลยนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณเหลาท่านมาแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์จากวัดพระธรรมกายมาด้วยหลายรูปนะก็ขอถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับผมซึ่งในวันนี้มีพระเถระมาด้วยหลายรูปเนี่ยท่านที่หนึ่งนะครับพระราชวิสุทธิวิเทศนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณวัดไทยธรรมรามเบลเยียมรูปที่สองพระราชวิเทศปัญญาคุณวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรรูปที่สามพระวิมลศาสนวิเทศวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์รูปที่สี่พระวิเทศปุญญาพรวัดทรามสวีเดนรูปที่ห้าพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศวัดพุทธบูชาฝรั่งเศสรูปที่6พระครูภาวนาวรสิทธิ์วัดสยามมินมังคลารามสวีเดนพระครูนะรูปที่7พระครูสิริวรธรรมวิเทศนะวัดพุทธารามเมมฟิลสหรัฐอเมริการูปที่8พระครูเมนฟิตใช่ไหมเมนฟิตขออภัยนะครับแล้วก็รูปที่8พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทรวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์รูปที่9พระมหาทองนาคนาควโรวัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์เยอรมนีรูปที่10พระมหาจำเริญเขมวีโรวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ซึ่งในปีนี้สภาพประชาชนไทยทั่วโลกนั้นได้มีมติประชุมใหญ่กันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจัดประชุมที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม2560นะโดยประมาณถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็แจ้งให้พระเถระได้ทราบนะทุกรูปตอนนี้อาจารย์ท่านพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศนะวัดพุทธบูชาฝรั่งเศสหรือท่านอาจารย์ชัชวาลท่านเดินทางมาถึงแล้วพร้อมด้วยคณะญาติโยมนะจากวัดท่านด้วยนะท่านคณะญาติโยมชาวลาวด้วยชาวไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวประเทศอื่นๆชาวพม่าชาวเขมรก็ยังมีมาที่งานที่นี่แล้วก็ขอต้อนรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะซึ่งในวันนี้ทางฝ่ายคารวะนั้นก็ได้มีข้าราชการสถานเอกอัครทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่วงและอาจารย์จะทุกรูปนะครับลำดับต่อไปนะครับขอคนตั้งใจนะครับบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเพียงกันนะครับอิมิสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะมิณาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิดับต่อไปเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจร่วมกันสมาทานศีล5นะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยวิปฏิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรุธมังคลังวิปฏิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพภยวินาศายะปริตังพรุธมังคลัง
วิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศายะปริตังพรุทธังคาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตมังคลานิ
ขอเรียนเชิญท่านอสิมามณีอุปทูตณกรุงเฮกได้เป็นประธานอ่านพระราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรม
พุทธิวงศ์ขอเรียนเชิญท่านราชองค์การให้พระเทพพุทธิมงคลเป็นพระธรรมพุทธิวงศ์วิสุทธิธรรมลงศาสนกิจวิสิทธิวุฒิวราจารย์ประธานภารธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดพุทธารามรัฐวาแวกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปคือพระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์1พระครูวินัยธร1พระครูธรรมธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุทร1พระครูใบดีกา1ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบันพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผมจะเชิญท่านที่มีชื่อ10ท่านต่อไปนี้นะครับได้ออกมาถวายเครื่องไทยธรรมนะครับอันดับที่1นะครับกราบพระราชนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับพระธรรมพุทธิวงศ์นะครับอันดับที่2ท่านอุปทูตคุณสิม้ามณีนะครับอันดับที่3คุณหน่อยนะครับอันดับที่4คุณสำราญพันธ์ปากกาอันดับที่5คุณสุพรรณบัวเสถียรลำดับที่6คุณบุญหลงแป้งหน่อยครับลำดับที่7คุณคำใสสีหมงคลลำดับที่8คุณบัวกุลแมลำดับที่9คุณมุเรียมกับป้ามาเรียมนะครับและลำดับที่10คุณสุชาดากลิ่นประทุมท่านที่มีรายชื่อขอเชิญที่หน้าพระสงฆ์ณตอนนี้เลยนะครับท่านที่มี10รายชื่อที่กล่าวไปแล้วนะครับอ่านอีกรอบนะครับกราบพระราชนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับพระธรรมพุทธิวงศ์นะครับรูปแรกนะครับอันดับที่2ท่านอุปทูตนะครับคุณสีม้ามณีนะครับ
ดับที่3คุณหน่อยครับอันดับที่4คุณสำราญพันประกาศอันดับที่5คุณสุพันธ์บัวเสถียรนะครับอันดับที่6คุณบุญหลงแป้งหน่อยอันดับที่7คุณคำใสศรีหมงคลอันดับที่8คุณบัวกุลแมอันดับที่9ป้ามะเรียมและลำดับที่10คุณสุชดากลิ่นประทุมขอเชิญครับพวกเราทุกคนพนมมือขึ้นนะครับนี่ของครูถวายนะครับพวกเราสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็พวกเราเตรียมตัวกรวดน้ำนะครับแล้วก็รับพรนะครับภาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิอนติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตยัมภวัตวันตรายโยสุขิตเถกายุโกYo avivachan tu samparo angho avinan satuman te apavan vantaray Yo sukhiti angkai yuko apavasakhiyati Yo avivachan tu samparo angho avinan satuman te apavanดารายโยสุขิตเถียคายยุคโกภาวะอภิวาทนะสิริสเนจังวุฒปัจจัยยินโดยจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังยาเดเพลอายุวัฒทะโกหันดันนาวัฒทะโกหันสิริวัฒทะโกหันยศวัฒทะโกหันพลวัฒทะโกหันวันนาวัฒทะโกหันสุขวัฒทะโกหันหัวตุสาปตะดวงข้าร้องขับไปยาเวราโสการสาธุจบาทเขาว่าเศรษฐิตานังลาภังโสธิยภังขยังสุขังพลังสิริอายยุจวันน้อยจะผัวข้างมุดเพียใจยศสวัสดิ์ตะวันสัจจะอายยุจะเชียววัดเศรษฐิภวันตุเตภวันตุสาภมังคลังรักขันตุสาภเดวะตานสาปะปุทธานเบญนาสัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสาภมังคลั
วัตตาสัพพสังฆานุอาเวนะสัทธาสุทิมภวันตุเตขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทุกท่านทราบนะครับลำดับต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับจะนำพวกเรานะครับตักบาตรนะครับโดยที่พระคุณเจ้าจะลงจากอาสนะมารับบาตรกับหลวงปู่ที่นี่นะครับพอเสร็จแล้วพอหลวงปู่ตักบาตรเสร็จแล้วพระคุณเจ้าจะยืนอยู่ตรงข้างหน้าอาสนะขอให้พวกเรานะครับท่านที่จะออกมาใส่บาตรนะครับให้เดินมาในแนวตรงนี้นะครับเข้าแถวมาในแนวนี้นะครับนะครับหลวงปู่เป็นพระชั้นธรรมเป็นพระธรรมทูตชั้นธรรมรูปแรกในจักรวาล นะครับเพราะไม่มีพระธรรมทูตในต่างประเทศรูปไหนที่ได้สมณศักดิ์ถึงชั้นธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าพวกเราโชคดีมากนะครับที่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในยุโรปอยู่ในเนเธอร์แลนด์เป็นร่มโพร่มไทรให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องดูแลหลวงปู่นะครับดูแลท่านให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงให้ท่านสบายใจโดยทำยังไงครับพวกเราต้องสามัคคีกันนะครับพวกเราต้องสามัคคีกันพวกเราต้องรักกันไม่ว่าจะอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศไหนก็ตามนะครับแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนาช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาให้อย่างรากฝังลึกในดินแดนตะวันออกพุทธศาสนาตอนนี้อยู่ในมือพวกเราแล้วนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับเจริญพรญาติโยมช่วงนี้พระเทลาโอเทละนะก็จะลงจากอาสนะสงฆ์เพื่อรับบิณฑบาตหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมพุทธิวงศ์นะก็จะได้ทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะพระเทลาโอเทละที่นะมาเจริญพระพุทธมนต์นะในเนื่องในพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศและทำบุญอายุวัฒนมงคลนะครบ87ปีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนก็เตรียมรอหลังจากที่นำพระคุณเจ้ารับบิณฑบาตจากพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วต่อไปก็จะเป็นญาติโยมที่เตรียมนะโยมก็ลุกได้นะญาติโยมที่เตรียมนะไม่ว่าจะเป็นนะก็เรียกว่าภัตตาหารสังฆทานที่จะร่วมทำบุญตักบาตรวันนี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยฉะนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะโยมนะฉะนั้นเราก็จัดแจงอธิษฐานดีๆวันนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วเราก็อธิษฐานบุญญาบารมีไม่ว่าจะเป็นศีลบารมีทานบารมีนะที่ญาติโยมมีเจตนาโดยเฉพาะโยมแม่ขาวสักครู่นะโยมเนาะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าได้จัดแจงสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนนะเจริญพรนะญาติโยมก็จัดแจงนะวันนี้นะเวลาวันนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะโยมพระสงฆ์จะได้มาร่วมในพิธีในวันนี้เยอะโดยเฉพาะในต่างแดนต่างประเทศในทวีปยุโรปช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดแจงเตรียมที่เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพราะว่าทุกท่านได้มีจิตนะอันเป็นบุญเป็นกุศลในการนะมาร่วมแล้วก็ขอเชิญบรรดาเทพบุตรนะครับเทพบุตรลูกศิษย์พระคุณเจ้าที่จะถ่ายบาตรนะครับมาอยู่ข้างหลังนะครับเออ
โยมก็ตั้งจากเราก็ตั้งแถวนะโยมแต่ละแถวเนาะต่อเลยนะแถวหน้าแถวหน้าลูกแถวที่สองแถวที่สามต่อไปนะโยมนะเป็นแถวนะถ้าอยากเป็นบุญเราก็อนุโมทนานะโยมนะสาธุบุญสำเร็จแล้วโยมมีจิตนะแต่ละแถวนะโยมก็ต่อแถวนะท่านใดไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรนะโยมอนุโมทนาสาธุที่จะเดินรับบิณฑบาตข้างนอกพอดีเกิดหิมะตกอาจจะแฉะนิดนึงก็เรามาทำพิธีตรงนี้เลยหน้าเรียกว่าหน้าพระพุทธหน้าสมณศักดิ์หลวงปู่หน้าหลวงปู่เลยว่าโอ้ยหลวงปู่จะจำได้ไหมนี่ใครเคยมากราบพอดีพระคุณหลวงปู่เนี่ยชื่ออะไรบ้างมาจากที่ไหนบ้างหลวงปู่ก็จำได้บางทีจำไม่ได้ญาติโยมมาหน้าหลายตานะโยมก็ต่อแถวนะโยมนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเนาะหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จนะพระคุณเจ้าก็จะนะฉันพระทหารเพลนช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ได้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรนะซึ่งในพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศและทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระธรรมพุทธิวงศ์ครบ87ปีนะเป็นวันพระใหญ่ด้วยบุญใหญ่ด้วยอธิษฐานเป็นวันมาฆบูชาเราท่านทั้งหลายอนุโมทนาญาติโยมที่มาไม่ว่าจะเป็นมาปฏิบัติธรรมถวายบูรพาจารย์ถวายจะมีโรงทานดีญาติโยมมานั่งหลายตานำมานะร่วมในงานพระเดชพระคุณหลวงปู่นะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีสามารถเอ่ยนามไปชื่อได้บุญไปทั่วตัวโลกนะทุกวันนี้สื่อออนไลน์เยอะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่าโอ้ชาวพุทธเรามาเป็นสิทธิ์ญาติสิทธิ์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่มาร่วมร่วมบุญกับหลวงปู่มาบูชากับหลวงปู่ฉะนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่นะถวายพระเดชพระคุณฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งดีๆเรานำวัฒนธรรมไทยที่เป็นเครื่องดนตรีไทยมาให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในทวีปยุโรปได้มาเดี๋ยวฝึกแล้วก็บรรเลงเพลงก็จะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีญาติโยมที่ได้นำพัฒนาหารแล้วก็ลงทานมาในงานครั้งนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะเราเป็นบุญและรับเอาบุญเต็มๆถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อย่าไหนยังเรียกว่าอย่าทำให้เสียบุญของเราเห็นอันนี้ไม่ดีเราไม่ติดนะเราก็ช่วยกันแก้ไขสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะThank you.